อ้าวกราบเรียนท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพค่ะดิฉันเด็กหญิงอนุภาน้อยแก้วเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านนนท์หนองบัวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ค่ะดิฉันดีใจและภูมิใจที่โรงเรียนบ้านนนท์หนองบัวมีโอกาสได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรวมทั้งได้ต้อนรับท่านที่มีเกียรติทุกท่านในวันนี้ค่ะดิฉันเป็นเพื่อนน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่โรงเรียนของเราได้รับการประเมินในครั้งนี้ค่ะโรงเรียนของเราจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้สารและเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนพร้อมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนส่งผลให้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลอาทิ1รางวัลชนะเลิศกิจกรรมสภานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืองานศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่62ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะ2ได้รับรางวัลเหรียญทองครูงานคุณธรรมทั้ง2ช่วงชั้น2ปีซ้อนระดับเขตค่ะ3ได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2555จากกระทรวงศึกษาธิการค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกและท่านผู้มีเกียรติค่ะที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจขอให้การประเมินต่อจากนี้ไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะหากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆที่จะช่วยเสริมเกื้อหนุนและพัฒนาโรงเรียนของหนูก็ขอน้อมรับด้วยความยินดียิ่งขอกราบขอบพระคุณมากค่ะEverybody, my name is Bora Sari. I study in Kumkasi, Banon, Nongwon School, Bora Sari, Hoving. Today, I'm glad to welcome you to a conversation from Committee, Guardian, and the organization, Robert, local to make our school receive the reward, the champion of student passive activity at Chayipun Hoving. Research gen up for the well-off intellect of my school.We hope you are safe family. Thank you very much. 10ปีจนถึงบ้านนี่นาข้าวข้าวสารตำแหน่งข้าวมือใจผสมใหม่กันเด็กๆฝันมากใจผสมปลากันเด็กๆแข็งมากใจผสมส่งกลางเกงกระสุนใจใจผสมโตตำแหน่งจนถึงหายใจหนึ่งคอยคู่ท่านแม่ซีนี่ข้อมือดาวบานกับพ่อลูกท่านโนมีไพร์คู่บองมันตื่นเรียบคู่มือแหวนกระดูกข้าวโลกข้าวมุกมั่งมีผิวมุ่งแดงเป็นสีใดข้าวใช่เรื่องมุ่งเหลือเลยการนั่งคนไทยคุ้มให้การข้าวใช่กระยิ่งดาวคุ้มให้การมุ่งแรงข้าวตอนนี้คณะกรรมการตอนนี้เหมือนแขกผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องทุกคนชื่นชมด้วยความดีขอบคุณค่ะครับทุกคน